ดีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติ๊กเกอร์ใน LINE แล้วนะดาวน์โหลดง่ายๆ Mr. OS Real Gamer ไงมีลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างด้วยจบปั๊บสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเฮ้ยจริงเหรอกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ระวังฟ้าฝนกันบ้างนะฮะพอดีผมเองก็เสียงเปลี่ยนกันไปเลยนะครับขออภัยที่เสียงเป็นหวัดกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเทปที่ผ่านๆมาฮะเราก็จะได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับอสุรกายหรือพวกบุคคลในตำนานกรีกโบราณนะฮะกันไปแบบเยอะแล้วนะฮะรอบนี้ครับผมขอวกกลับมาที่ตำนานนอสกันบ้างนะครับโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยฮะเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนอสกันมาก็คงจะทราบกันดีว่าตำนานนี้เนี่ยเป็นแหล่งพักพิงของพวกสัตว์ประหลาดหรือพวกสิ่งมีชีวิตแปลกๆนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่มากมายรวมถึงตัวโทรนั่นเองนะฮะที่ปรากฏอยู่ในเกม RPG ดังๆอยู่หลายเกมด้วยกันไม่เว้นแม้แต่ในภาพยนตร์แนวแฟนตาซีทั้งแบบคนแสดงจริงอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์หรือการ์ตูนแอนิเมชันอย่างฟรอเซนนะครับก็มีพวกโทรเนี่ยที่เลี้ยงดูเจ้าคริสตอฟพระเอกของเรื่องมาตั้งแต่เด็กนะครับหากเราไล่ย้อนตำนานนอสนะครับดูแล้วเนี่ยจะดูเหมือนว่าเหล่าโทรเนี่ยจะสืบเชื้อสายนะครับมาจากเผ่าพันธุ์เก่าแก่ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับบรรดาเทพเจ้าอยู่เป็นประจำนะครับโดยที่รูปร่างของโทรนั้นจะมีขนาดทั้งเล็กกลางหรือว่าใหญ่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่อาศัยถ้าเป็นโทรตามถ้ำทั่วไปก็จะมีขนาดเนี่ยไม่ใหญ่โตกว่ามนุษย์เรามากนักฮะแต่ถ้าเป็นพวกโทรภูเขาก็จะมีขนาดแบบไซส์พี่บิ๊กเบิ้มเลยนะฮะทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่โทรทุกขนาดมีเหมือนกันก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์แบบสุดๆส่วนใหญ่โทรเนี่ยฮะจะมีลูกตาดวงเล็กเท่ากับลูกปัดเลยครับแต่จะมีจมูกหนอแล้วก็มีผิวหนังที่ครุขระเป็นหลุมเป็นบ่ออีกทั้งหูของพวกโทรนะครับก็จะใหญ่พอๆกับความสกปรกที่หมักหมมอยู่ในหูของมันตลอดจนมักจะเห็นเศษอาหารนะฮะที่ค้างเติ่งเป็นแบบอาทิตย์นะฮะห้อยระยงระยางอยู่ภายในปากนะครับชวนให้รู้สึกแบบขมคออย่าบอกไม่ถูกเลยนะครับยี่โอ้โหสกปรกแค่นี้นี่ยังไม่เท่าผมไม่แปรงฟันทั้งวันเลยนะแต่เว้ยทางด้านนิสัยและความสัมพันธ์กับมนุษย์นะครับนอกจากรูปร่างภายนอกที่คนทั่วไปเนี่ยคงทำใจได้ยากจะมองข้ามไปแล้วนะครับนิสัยของโทรเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่น่าเกลียดให้เห็นอยู่เสมอๆนะครับเช่นนิสัยการกินที่เหมือนเวลาที่เหล่าโทจะมาแทะกระดูกจนเสร็จแล้วเนี่ยก็มักจะโยนกระดูกนะครับไปกองรวมกันเป็นภูเขาเลยนะครับแถมยังชอบพูดจาเสียงดังแต่คิดอะไรได้เชื่องช้ามากนะครับมี IQ อยู่ในระดับต่ำเตี้ยเรี่ยดินนอกจากนี้นะฮะยังมีความขี้เหนียวและดื้อรั้นนะครับฝังอยู่ในสายเลือดด้วยชอบทึกทักว่าบริเวณที่อยู่อาศัยของมันเนี่ยตัวมันเนี่ยมีสิทธิ์อยู่แต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ลำธารยันท้องทุ่งไร่นานะครับลากยาวไปจนสุดขอบฟ้าเลยฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นนะครับมีผู้เล่าว่าพวกโทรเนี่ยอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยครับในแถบสแกนดิเนเวียโดยที่อยู่อาศัยของพวกโทรเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่มีแสงสว่างเล็ดลอดไปน้อยที่สุดอาทิพวกถ้ำฮะหรือโพรงใต้ดินเนื่องจากโทรนะครับเป็นสัตว์ประหลาดที่เกลียดกลัวแสงอาทิตย์นะครับเพราะมันทำให้พวกโทรนั้นแสบตาทุกครั้งยิ่งไปกว่านั้นนะครับในบางตำนานก็กล่าวว่าโทรเนี่ยอาจจะกลายสภาพเป็นหินไปเลยนะครับเมื่อโดนแสงแดดอาบตัวเข้าเอ๊ยยังไงกันเนี่ยถึงจะเห็นแบบนี้นะฮะแต่เหล่าโทรเนี่ยก็มีครอบครัวของตัวเองเหมือนกันครับแต่พวกโทรเนี่ยก็จะมีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือบางครั้งลูกของพวกโทรเองนะฮะอาจจะเกิดมาแล้วไม่ถูกใจคนในครอบครัวโทรบางตัวเห็นลูกมนุษย์ดีกว่าก็จะเอาลูกตัวเองนะฮะทำการสับเปลี่ยนโดยที่ไม่บอกพ่อแม่ของอีกฝ่ายเลยแต่การสับเปลี่ยนเด็กที่โทรทำนั้นนะครับมักจะเป็นการสับเปลี่ยนด้านนิสัยเท่านั้นอย่างเช่นการเปลี่ยนนิสัยของลูกมนุษย์ธรรมดากับนิสัยที่ชอบโวยวายและสกปรกของโทรดังนั้นจึงมีความเชื่อในหมู่ชาวสแกนดิเนเวียว่าถ้าวันหนึ่งนะฮะลูกหลานของเราครับดูมีนิสัยแย่ๆเช่นขี่โวยวายทำตัวมีปัญหาทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้ลูกหลานคนนั้นเนี่ยครับได้ถูกโทรเนี่ยสับเปลี่ยนลักษณะนิสัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เข้าใจโทษกันเนาะนอกจากนี้นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตซีกโลกตะวันตกนะครับก็มีการใช้คำว่าโทรเนี่ยในฐานะศัพท์แสลงครับที่ปรากฏให้เห็นกันอย่างแพร่หลายโดยมักจะใช้พูดถึงนักเลงคีย์บอร์ดบางรายครับที่ชอบกวนประสาทคนในเว็บบอร์ดโปรแกรมแชทหรือกระดานสนทนาต่างๆทั่วไปนะครับทั้งการพูดนอกเรื่องทำให้แนวทางของกระทู้นั้นเบี่ยงเบนหรือการสแปมคำพูดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็นับว่าเป็นการโทรทั้งสิ้นนะครับและการใช้คำว่าโทรเนี่ยกับกลุ่มคนที่มีลักษณะอาการดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่ามันมีความหมายเชื่อมโยงกับข้อมูลโทรที่มีนิสัยชอบก่อกวนชาวบ้านไปทั่วนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าให้นิยามเป็นภาษาไทยก็คงมีความหมายเหมือนคำเดียวกับคำว่าเกลียนนั่นแหละครับเกลียนไอ้พวกเกลียนชั่ว
ไม่มีเสียงแล้วสำหรับในวงการเกมนะครับเพื่อนๆสามารถพบเห็นโทรลได้ทั่วไปนะฮะในโลกของเกมโดยเฉพาะเกมชื่อว่า Skyrim นะครับโดยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ลิงที่มีดวงตาถึง3ดวงและที่สำคัญคือมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ผู้เล่นเลเวลน้อยๆเนี่ยควรจะไปต่อกรด้วยเพราะเนื่องจากว่าความอึดของมันที่มีพอสมควรแล้วเนี่ยมันยังมีอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตที่รวดเร็วอีกอย่างหากนะฮะนอกจากนี้ครับโทรธรรมดาแล้วเนี่ยในเกม Skyrim ยังมีพวกโทรน้ำแข็งด้วยมีธาตุน้ำแข็งด้วยนะฮะที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าและอึดกว่าโทรธรรมดานะครับแต่ถ้าว่าโทรน้ำแข็งนะฮะจะมีจุดอ่อนที่สำคัญคือมันแพ้เวทหรือการโจมตีที่เป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับแหมคาดเดาได้ไม่ยากนะครับเช่นเดียวกับเกม Castlevania Lord of Shadow นะครับที่เจ้าตัวโทรเนี่ยจะโผล่ออกมาเป็นบอสตัวหนึ่งในช่วงต้นเกมนะครับและวิธีปรับมันก็ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะฮะก็จบกันไปอีกเทปแล้วครับกับรายการเฮ้ยจริงเหรอนะครับ by play นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ก็หลังจากดูรายการรอบนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่าเที่ยวไปเกลียนนะฮะหรือไปโทรใส่คนอื่นเขานะครับเดี๋ยวเขาจะเกิดที่หน้ากันไปหมดนะฮะพวกเราชาวเกมเมอร์นะครับโตกันแล้วสมวัยนะฮะก็ควรจะโตตามวุฒิภาวะกันไปด้วยนะครับเพื่อผู้ใหญ่นะครับที่ชอบตั้งแง่ว่าวิดีโอเกมเนี่ยเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนนะครับจะได้เปลี่ยนแนวความคิดนี้บ้างสักทีถ้าเห็นเกมเมอร์ที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทำตัวให้น่าเชื่อถือกันเนี่ยก็จะทำให้วงการเกมเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยนะครับมุมมองของผู้ใหญ่จะได้มองเราดีขึ้นสำหรับใครนะฮะที่อยากติชมรายการก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเสนอมาได้เลยนะฮะว่าอยากจะรู้เรื่องตัวไหนละครตัวไหนหรือมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็โพสต์ไว้ได้เลยนะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกับทีมงานเพลงนะฮะก็สามารถไปคอมเมนต์หรือไปพูดคุยได้ที่ Facebook Playmac นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเซียวโตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้ยอยากจะไปเกียร์สักที่นึงที่ไหนดีเนี่ย จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station